อไปข้อ2นะคะข้อ2อ้าวอ่านโจทย์ข้อ2ก่อนว่าไงค่ะพร้อมๆกันกัน1 2 3383บวกด้วย284เท่ากับเท่าไรเติมในช่องสี่เหลี่ยมบรรทัดที่1บรรทัดที่2 284บวก383ต้องบวกอีกไหมคะบรรทัดที่2ต้องบวกอีกไหมคะไม่ต้องบวกแล้วเพราะว่าเป็นการสลับที่ของการบวกใช่ไหมคะผลบวกยังคงเท่ากันแล้วก็มาสรุปบรรทัดสุดท้ายด้วยคิดว่าได้ไหมคะอ้าวลงมือบวกเลยหาผลบวกกันรู้คะThank you.
ังไงคะเรียบร้อยไหมคะข้อ2ใครยังไม่เสร็จคะอ๋อยังมีเอาคนที่เสร็จแล้วตรวจทานด้วยร้อยนะคะมาดูคำเฉลยกันนะคะมาดูเฉลยกันนะคะนักเรียนข้อ1456บวกด้วย38นักเรียนบวกได้เท่าไหร่คะ6บวก8เป็น14เป็น4เท่ากับ1 5บวก3เป็น8บวก1เป็น9ก็ได้494 456บวก38เท่ากับ38บวกด้วย456เอาใครถูกบ้างนะคะบรรทัด2ก็ไม่ต้องบวกนะคะเป็นการสลับที่ของการบวกผลบวกย่อมเท่ากันข้อที่2มาบวกกันที่383บวกด้วย284 86 86 86 86 86 86 86 86 86 667ฝากการบ้านด้วยนะคะนักเรียนหน้าที่70นะคะการสลับที่ของการบวกผลบวกยังคงเท่ากันสวัสดีค่ะ